ค่อยๆชัดเจนขึ้นนะครับสำหรับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมหลังจากเมื่อวานนี้ได้ทำการพบศพแล้วก็มีผลการชันสูตรศพในเบื้องต้นออกมานะครับใช้คำว่าเบื้องต้นนั่นก็คือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากขาดอากาศหายใจในน้ำนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบในปอดไปเจอทรายเนี่ยเข้าไปเป็นจำนวนมากก็เลยเชื่อว่าร่างของคุณแตงโมตอนที่จมลงไปในน้ำเนี่ยลอยหรือว่าล่วงลงไปเนี่ยนะครับจนถึงใต้พื้นน้ำเลยนะครับและในขณะเดียวกันก็ไปเจอบาดแผลที่บริเวณต้นขาซ้ายก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับเอาหลักตรงนี้ก่อนทีนี้ในส่วนของคดีตำรวจก็ทำการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับนั่นก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2คนนะครับไม่ได้หมายครับว่าคดีจะจบเท่านี้หรือว่าคนอื่นจะรอดนะครับตำรวจเขาได้อะไรเขาก็แจ้งนำไปก่อนแจ้งนำไปก่อนและศาลก็ออกหมายจับให้ด้วยนะครับ2คนก็คือไฮโซปอกับคนที่ชื่อว่าโรเบิร์ตเป็น2ชายหนุ่มนะครับส่วนชายหนุ่มอีกคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าจ็อบเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะโดนแจ้งข้อกล่าวหาต่อเนื่องในอนาคตหรือเปล่านะยังไม่รู้นะครับทีนี้ที่ผมจะพาคุณผู้ชมให้เพิ่มเติมก็คือตำรวจคัดค้านการประกันด้วยนะคัดค้านการประกันทั้งไฮโซปอแล้วก็โรเบิร์ตนะครับแต่ที่ผมจะให้ดูก็คือเป็นพยานคนสำคัญครับที่โผล่มาเดี๋ยวให้ดูนะฮะแป๊บหนึ่งครับผมเก็บไปแล้วนี่พยานคนสำคัญเดี๋ยวดูภาพคุณผู้ชมดูภาพนะแป๊บนี่ครับจะเห็นเป็นอะไรฮะจะเห็นว่ามีชายอยู่สองคนเห็นไหมฮะเขานั่งตกปลาอยู่และที่เขาวงกลมแดงๆก็คือเรือที่เกิดอุบัติเหตุเรือของคุณแตงโมครับแล้วมาฟังชายหนุ่มที่ตกปลาเป็นตัวละครใหม่ที่โผล่ออกมาเขาพูดว่ายังไงชายหนุ่มคนนี้เขาพูดว่ายังไงนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าสปีดโบ๊ทสีขาวน้ำเงินลำนั้นพวกเราก็เห็นนะที่แตงโมตกเรือแค่เราไม่เห็นว่ามีคนตกเรือเพราะสปีดโบ๊ทมันขับเร็วมากเพราะเราเห็นเรือลำนี้ขับ3รอบรอบแรกเร็วมากรอบ2ขับช้ามากเพราะเพื่อนน่าจะขับกลับมาหาแตงโมรอบ3ก็กลับมาอีกแล้วก็ตะโกนเรียกแล้วก็ขับเรือเข้ามาถามพวกผมที่กำลังนั่งตกปลาอยู่บอกว่าเจอคนตกน้ำไหมคะเราก็ตอบว่าไม่เห็นครับแล้วพวกผมก็เดินมองหาดูก็ไม่เจอเพราะว่ามันมืดมากแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครตกนะพวกเรามารู้ตอนเช้าพอมาดูข่าวก็พบว่าเป็นคุณแตงโมเขาน่าจะตกแต่รอบแรกเพราะขับเร็วมากและหักโค้งมาด้วยความเร็วนะหักโค้งมาด้วยความเร็วนะครับคือเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมคนตกปลาเนี่ยพูดมันมีประเด็นยังไงครับเขาเห็นเรือลำนี้3รอบรอบแรกเนี่ยนะครับก็โอ้โหเร็วมากเลยเร็วรอบ2ขับช้ารอบ3ก็คือขับช้าเนี่ยเพราะมาตามหาคนแล้วนะครับแล้วรอบ3ก็คือขับวนมาเรื่อยๆจนมาถามเขาเพราะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าขับเร็วมากเอาข้อที่1 นะครับแล้วคนที่ตกปลาบอกว่าแล้วหักโค้งแรงมากก็เป็นไปได้ว่าคนจะตกตอนรอบแรกนั่นแหละตอนที่ขับเร็วๆซึ่งขับเร็วๆมันก็จะเป็นลักษณะของการกระทำโดยประมาทนะครับเป็นลักษณะของการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพราะทั้งเร็วทั้งหักโค้งนะครับส่วนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตเรือนั้นก็ว่าไปแต่หลักๆมันคือการกระทำให้คนตายแต่ถ้าดูตามนี้เขาเรียกว่าเป็นการประมาทแล้วทำให้ตายเพราะขับเร็วมากหักโค้งโอ้ยนะไม่สนว่าคนบนเรือใครจะเป็นอะไรยังไงก็เลยเป็นเหตุทำให้คนถึงแก่ความตายนะครับทีนี้พอเราไปดูคำกล่าวอ้างของคนกลุ่มนี้ก็พยายามจะบอกว่าคุณแตงโมเนี่ยไปฉี่ด้านท้ายตอนนี้ก็มีปัญหาเพราะว่าทุกคนก็ตีความว่าชุดแบบที่คุณแตงโมใส่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นชุดของผู้หญิงที่ต้องใส่จากล่างขึ้นไปข้างบนถ้าถอดก็ต้องถอดหมดคือถ้าจะฉี่มันไม่มีที่ให้ถอดแล้วก็หลายคนที่รู้จักคุณแตงโมก็คิดว่าคุณโยมไม่น่าจะกล้าฉี่บนเรือกับคนที่เอาจริงๆก็ไม่ได้สนิทกันทั้งหมดนะขนาดเราเป็นผู้ชายอะครับถ้าไม่สนิทกันมากจริงๆก็คงไม่กล้าทำอะไรแบบนี้คนอื่นเห็นรวมไปถึงชุดของคุณแตงโมด้วยทุกคนก็เลยไม่คือพยายามจะโทษคุณแตงโมหรือเปล่าว่าไปฉี่ก็เลยทำให้ตก
แต่พอมาฟังคนตกปลาเนี่ยเหมือนกับเขาจะบอกว่าโอ้โหคุณขับแรงมากคุณขับแหกเอ้ยคุณขับเข้าโค้งแรงอีกขับเร็วมากคนตกปลายังบอกเขาเร็วมากอ่ะก็มันก็จะเข้าหลักการประมาทการประมาทเนี่ยโทษก็คือติดคุกนะครับโทษก็คือติดคุกถ้าเขาขับเร็วขับซิ่งแล้วทำให้คนตกแล้วก็ทำให้คนเสียชีวิตก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดความหวาดกลัวก็เลยไม่กล้าออกมาพูดนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปบอกว่าคุณแตงโมไปฉี่แบบนี้หรือเปล่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือมันจะมีอะไรมากกว่านั้นถ้ามากกว่านี้นะครับคุณผู้ชมฟังดีนะถ้ามากกว่านี้ก็เข้าข่ายฆ่าคนตายนะครับหมายถึงว่าเจตนาฆ่าแล้วนะครับอันนี้คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายถ้ามากกว่านี้ถ้ามันมีเรื่องมากกว่านี้ก็คืออันนั้นก็คือจะฆ่ากันแล้วนะครับหมายถึงว่าเจตนาแล้วนะครับนะหรือว่าทำร้ายกันแล้วนะครับถ้ามันเกินจากนี้ไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสอบเครียดกันหมดนะสอบเครียดกันหมดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผู้หญิงที่ชื่อแซนก็เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนตัวของผู้จัดการกระติกเนี่ยก็โดนตำรวจเค้นหนักเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่จบนะยังไม่จบต้องติดตามตอนต่อไปอย่างระทึกเพราะตอนนี้มีทั้งหมายจับมีทั้งคัดค้านการประกันตัวมันจะไกลกว่าประมาทและทำให้ตายมันจะกลายไปเป็นทำร้ายร่างกายแล้วทำให้ตายหรือมันจะไปถึงขนาดเจตนาทำให้ตายเลยหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะสืบสวนสอบสวนขยายผลได้ขนาดไหนครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนสื่อแบบ Easy ยุคน Easy New ต้องการสนับสนุนชุมชนทีมงานเด็กต่างจังหวัดและโครงการรถข่าวปันสุขคุณผู้ชมครับสามารถที่จะอุดหนุนสินค้าของพวกเราได้นะครับเป็นสินค้าชุมชนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับวันนี้ผมมีน้ำพริกนี่น้ำพริกแมงดาครับน้ำพริกแมงดากับแคบหมูสูตรต้นตำรับจากเมืองปัวจังหวัดน่านมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะครับน้ำพริกเราจะมี2แบบนะฮะก็คือมีน้ำพริกแมงดานี่ครับแล้วก็น้ำพริกปลาร้านะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาได้เลยมาพร้อมกับแคบหมูถุงแบบบ้านๆแต่ว่าทำกันแบบสดใหม่อย่างแน่นอนชุดละเนี่ยนะครับ120บาทนะหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์คุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์จะชัวร์ที่สุดนะครับเพราะว่าระบบมันจะบันทึกเอาไว้หรืออีกช่องทางหนึ่งที่ชัวร์ก็คืออินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่าเพจ Normal ยุคนก็ได้นะครับชุดละ120บาทนะครับทั้งแคบหมูทั้งน้ำพริกเนี่ยเราทำสดใหม่เสมอยุคนการันตีคุณภาพอีกแล้วครับท่านนะครับก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับว่ากว่าที่ผมจะหาของอะไรจากชุมชนมานำเสนอสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมซีเรียสผมพิถีพิถันผมตั้งใจเป็นอย่างมากนะครับน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับชุดละแค่เพียง120บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอย่าลืมครับผมมีน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะครับปลาร้าเนี่ยจะเป็นปลาร้าสุกก็ต้องพูดความลับให้ฟังว่าปกติผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะทานน้ำพริกสักเท่าไหร่นะคืออาจจะไม่ได้ถูกโฉลกกับตัวเองนะครับแต่ว่าน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าสุกครั้งนี้เนี่ยนะครับผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าติดตู้เลยนะครับแล้วก็รับประทานอยู่เสมอๆนะครับเอารับประทานร่วมกับข้าวหลายอย่างได้คิดอะไรไม่ออกก็ข้าวสวยเลยครับนะหรือบางครั้งต้มไข่สักใบสองใบนะครับมากินกับน้ำพริกกับแคบหมูก็สบายท้องแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะครับชุดละแค่เพียง120บาทเท่านั้นนะครับได้สนับสนุนทั้งชุมชนนะครับคนในชุมชนที่ทำของขายมีรายได้สู้กับทุนยักษ์ใหญ่ได้สนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัดนะครับที่บ้านเกิดผมเองแล้วก็สนับสนุนทีมข่าว Easy News Easy ยุคนแล้วก็โครงการรถข่าวปันสุขด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำพริกนะฮะชุดละ120บาทนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมหลายท่านรู้แล้วล่ะตอนนี้หลายคนเขาเรียกผมว่ายุคนขายแหนมนักข่าวขายแหนมโอ้โหผมภูมิใจมากเลยที่บอกว่าผมเป็นยุคนขายแหนมนักข่าวขายแหนมนี่ครับแหนมเมืองปัวจากจังหวัดน่านชุดละร้อยอันนี้เท่าไหร่นะลืมราคาขายไปขายมาชุดละร้อยห้าสิบบาทชุดละ150บาท
นะครับชุดละ150บาทนะครับแหนมยุคนชุดละ150บาท1ชุดเนี่ยจะมี10ชิ้นเห็นไหมฮะ10ชิ้นเรียงกันเลยสีสันสวยงามมากแต่ไม่ได้ใส่สีนะครับหมูเนี่ยหนังหมูเด้งๆเลยเห็นไหมฮะแล้วก็พริกขี้หนูสวนเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะพริกขี้หนูสวนหมูหนังหมูเทศบาลจะตรวจสอบก่อนแล้วนะครับว่าสะอาดหรือไม่สะอาดปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยหลังจากนั้นคุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มต้นผลิตนะเริ่มต้นผลิตวันหนึ่งนะครับทำวันละไม่เกิน80ชุดนะครับนะไม่ทำเยอะกว่านี้เพราะต้องการควบคุมคุณภาพให้มันอร่อยไม่อยากทำเป็นอุตสาหกรรมอาหารเหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับคือถ้าทำแบบนั้นเนี่ยผมกังวลผมกลัวว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนคุณภาพมันจะไม่ได้ผมอยากให้คุณผู้ชมได้กินของโฮมเมดซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาทานได้ยากเหลือเกินนะครับแล้วคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าที่ผมบอกว่าเป็นสินค้าอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่เคยลองสั่งซื้อเข้ามากินชุดหนึ่งสองชุดสามชุดเดี๋ยวนี้ติดใจครับสั่งทีกัน5ชุด10ชุด20ชุด30ชุดก็มีมาแล้วดูสิครับมันต้องอร่อยแน่ๆนะครับถ้าคนเคยทานแหนมอยู่แล้วก็ทานดิบได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไม่นิยมทานดิบก็โอ้โหไปทำได้หลายเมนูเลยครับไม่ว่าจะเอาไปทอดกับไข่คั่วใส่ไข่เอาไปคั่วเอาไปปิ้งเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปนึ่งโอ้ยได้ทุกอย่างเลยและที่สำคัญอร่อยมากครับหากคุณผู้ชมเคยทานแหนมที่ไหนมาก็ตามแต่และอยากทานแหนมที่ยุคคนมันกล้าการันตีว่าอร่อยเนี่ยนะครับลองดูครับผมตั้งใจให้มันเป็นของดีของอร่อยสนับสนุนชุมชนทีมข่าวรายได้ก็เอามาสนับสนุนการทำข่าวในองค์กรข่าว Easy News Easy ยุคคนที่คุณผู้ชมเห็นน้องๆนักข่าวโลดแล่นกันนั่นแหละครับชุดละแค่เพียง150บาทถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือเอาชัวร์นะครับเข้าไปในลิงก์ LINE ด้านล่างนะครับสั่งซื้อในลิงก์ LINE ระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้หรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคคนและ normal ยุคนได้เลยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับการติดตามและสนับสนุนวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ